อ่ะจากประเด็นที่มันเกิดขึ้นที่พี่น้องทุกเถียงกันในโลกออนไลน์เนาะพี่น้องครับในโลกโซเชียลตอนแรกกับว่าสินอนครับแต่ว่าตอนนี้นอนบ่ได้ครับพี่น้องตอนนี้มันเริ่มบานปลายแล้วนะฮะ15ชั่วโมงที่แล้วครับผู้ใช้ Facebook ไลน์นึงนะได้โพสต์ข้อความทางด้าน Facebook นะแล้วก็ใน TikTok นะครับซึ่งในคลิปนั้นนะครับแฟนคลับสาวน้อย FC สาวน้อยก็สิได้เห็นไลฟ์นะครับผมก็บ่ฮู้ดอกครับว่าเจ้าตัวนั้นจะโพสต์เจาะจงไปหาวงใดนะครับแต่ว่าผมจะขอเว้าในภาคร่วมนะครับขอเว้าในภาคร่วมก่อนอื่นนะครับคำบรรยายอีหลีครับนี่ยังว่างอยู่ก็ยังว่างอยู่เนาะพี่น้องเนาะให้เล่าคำว่าหนีเบิ่งจากประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คำเว้าคำจาสิ่งที่เว้าออกมาฮู้เลยครับว่าจอจงวงใดแล้วกับวงใดสิเป็นเหรียญอยู่มังหันผมก็เป็นคนยโสธรครับแต่ว่าคนยโสธรบ่ได้เป็นทั้งสี่คือบ่ทุกคนซึ่งคำเว้าที่ผมจะเว้าในตอนนี้ก็คือว่าขายคอนเทนต์บ่ขายคุณภาพขายคอนเทนต์บ่ขายคุณภาพนะครับเนาะคำว่าขายคอนเทนต์ขายคอนเทนต์นี่คือเฮ็ดให้คนนี่มีความสุขเฮฮามวนนี่คือคอนเทนต์แล้วคุณภาพบ่ขายคุณภาพอ่ะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งความคิดของคุณว่าคุณเป็นคนท่านผู้ชมนะครับคุณเป็นท่านผู้ชมเนาะคุณอาจจะติได้แต่ว่านี่มันเป็นการติครับมันเป็นการเหยียดมอลำมันเป็นการเหยียดครับคำบอกคือการเหยียดแล้วคุณเหยียดแม้กระทั่งในอาชีพที่คุณทำแต่ยินข่าวว่าเป็นหอดมอลำครับเป็นถึงวิทยากรแต่ไม่ใช่ครูนะฮะเป็นวิทยากรแต่ไม่ใช่ครูแต่ว่าคนเอิ้นว่าเพิ่นเป็นคู่แต่ว่าคันเป็นคู่แถวบ้านผมแต่ว่าคันได้เอ่ยคำเว้ากิริยาที่มันต่ำซ้ำแบบนี้ที่มันเว้าแบบว่าคนคือจังคนเขาจะบ่เว้ากันนะครับผมจะบ่นับถือซึ่งครูคนนี้เคยเป็นวิทยากรที่เคยมาสอนผมนะฮะคนนี้แหละไม่ใช่นี่แหละนะครับผมอาจจะเป็นตัวแทนของทุกๆคนทุกๆวงเขาอาจจะไม่ได้จอดจงที่วงผมเขาอาจจะไม่ได้จอดจงที่วงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เว้าออกมานี่คือมันบ่ถูกต้องนะครับแล้วจะมาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งทำคลิปออกมาขอโทษแฟนคลับ FC คุณขอโทษมันก็สายไปแล้วครับในเมื่อปากคุณพูดออกมาแล้วปากเปล่าออกมาแล้วมันกับว่าสามารถที่จะเอากลับขึ้นมาได้นะครับถ้าผมพูดคำนี้ออกไปมันจะเรียงไหมคนเท่าหลายคนให้มันพิการแต่ร่างกายแต่ว่าอย่าพิการทางจิตใจเถอะตอนนี้พี่การจิตใจมันก็บ่แห้งแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยถึงใครนะอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยถึงใครหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะอันนี้ผมพูดภาพรวมแต่ว่าคันพี่น้องอยากเบิ่งอยากเห็นเดี๋ยวผมสิแปะได้ใต้ลิงก์ได้ใต้โพสต์นะครับเดี๋ยวจะแปะได้ใต้ลิงก์ใต้โพสต์เมื่อยิบจะได้ที่นะครับบอโจหรือว่าพอโจนะครับก็ได้โพสต์ออกมาแล้วนะครับเสพติดการทำคอนเทนต์ด้วยการคิงคนอื่นบูลลี่คนอื่นทำให้ตัวเองมีตัวตนหลงระเริงกับการพูดสาดพลังลบใส่คนอื่นพอคิดว่าเพิ่มยอดไลค์ได้คนติดตามก็เลยย้ำใจกับสิ่งที่ทำคนแบบนี้เขาไม่เรียกว่าผู้รู้หรือกูใดๆคุณ
คุณเป็นได้แค่ผู้พิการมารยาททางสังคมแม่นครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในเหตุการณ์หนึ่งซึ่งคนคนนี้นะครับอยากได้กระแสอยากมีหน้ามีตาในโลกโซเชียลอยากเก็ตแต่คนหูได้เก็ตแต่คนเห็นก็เว้ามาตั้งสี่แล้วครับพี่น้องก็เว้าแบบนี้ล่ะจนว่าได้ปิดเฟซนี้ผมว่ามึงแบบผมกับบอกโอเคคือกันครับพี่น้องครับแล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นหลักๆเลยคือไปดูถูก FC เขาเป็นสายดงสายปลาสายดงสายปลา FC ข่อยอยู่เมืองนอกพุ่นเด้มีแต่เจ้าเราอยู่ดงอยู่ปลาครับมันบ่ไว้กับเชิดนี่ครับเขานี่บางนี้ครับยังว่างอยู่นี่ยังไม่มีที่รองรับเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ว่าผู้ใดเด้อนะครับแต่ว่าขันอดบ่ได้อีหลีถ้ามันอยู่หน้าบันไดบ่อยากลงมาเบิ่งก็ลงมาเบิ่งในนี้ก็ได้มองเงียบๆนี่ดูถูก FC เอาความคิดที่ปรุงแต่งของเจ้าของออกมามาเว้าให้คนอื่นเข้าใจผิดปิดกันคนอื่นปิดกันตัวเจ้าของบ่พอปิดกันคนอื่นพร้อมบางที่ความจริงมันอาจจะมีนะฮะแต่ว่าคำพูดที่ยังผมบอกต้นคลิปนะคำพูดเนี่ยคำว่าติทิพกรเนี่ยมันมีเด้เจ้าบริเลกจะบอกคืออยากจะหาแสงของตัวเจ้าของคืออยากหาคนติดตามก็คืออยากให้เพิ่มยอดไลค์แต่ว่าบ่คิดว่ามันสมองผมก็บ่คิดว่ามันสมองเราสิจะเว้าออกมาแบบนี้ได้มั้ยเป็นถึงวิทยากรนะครับเป็นถึงวิทยากรเป็นถึงเด็กหน่อยผู้หน่อยข้าเจ้านับถือแต่ว่าสิ่งที่เว้าออกมานี่คำว่าผู้ใหญ่บ่มีเลยนะครับฝากไปสำนีแล้วครับแล้วก็อยากฝากไปต้นล้างคลิปนะฮะสิ่งใดก็แล้วแต่เทียดแล้วมันมีความสุขแล้วก็มันเป็นสิ่งดีต่อสังคมแล้วก็ตัวเจ้าของนี่ก็เฮ็ดไปครับแต่สิ่งใดที่เฮ็ดไปแล้วมันเป็นทุกข์ต่อตัวเจ้าของและตัวผู้อื่นอันนี้ก็จะเฮ็ดสิ่งใดที่มันเป็นเสนียดเก็บไปใส่ที่บ้านนะครับเสนียดที่มันต่ําซ้ํานะครับเก็บไว้ใส่กับเจ้าของอย่ามาใส่กับสังคมหมู่รวมนะครับเนาะก็ฝากไว้ซ้ํานี้ครับผมฝากไว้น้ําอีกแน่ครับผมทักไปแล้วนะครับตอบแชทผมด้วยนะครับปลดบอกผมน้ําคุณครูนกเอี่ยงโกง